ต้องบอกว่าเป็นมรดกภาระจริงๆนะคะเกี่ยวเนื่องจากนโยบายต่างๆค่ะมีบุคคลหนึ่งนะสวมชุดสูทค่ะกำลังจะใส่โซ่ตรวนที่ข้อเท้าของประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเคยมีแล้วนะสำหรับโซ่ตรวนนี้แล้วก็มีคำว่าหนี้จำนำข้าวอันนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยค่ะอันใหม่ที่จะมาใส่ข้อเท้าให้เนี่ยมีคำว่าหนี้เงินดิจิตัลนี่ผู้ชายที่สวมชุดสูทค่ะบอกว่าเงียบพักผมปลดหนี้ IMF ให้คุณนะนี่ด้านล่างบอกว่าแม่อ้างงี้ทุกทีเลยพออ้างว่าเคยปลดหนี้ IMF ให้นะแล้วจะเอาหนี้อย่างอื่นมาให้แล้วให้เราเงียบเนี่ยเหรอครับห้ามพูดนะอย่างนี้เหรอนี่ยุคแสนสำราญค่ะบัญชาคามินค่ะมาแล้วดูผู้ชายคนที่ถูกเอาตรวนเนี่ยไปสวมข้อเท้านะค่ะเขาชี้ไปที่ตรวนอันเดิมอ่ะใช่หนี้จำนำข้าวเหมือนกับบอกว่าเนี่ยอันเดิมเนี่ยมันก็อ้างอย่างนี้แหละใช่ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยนะพูดยังไม่ทันได้ไม่ทันได้อ้าปากพูดเลยดีกว่านะครับผู้ชายที่สวมชุดสูทก็บอกเงียบผมปลดหนี้ IMF ให้คุณนะอ้างบุญคุณเรื่องหนี้ IMF ตลอดค่ะนะตอนสร้างหนี้จำนำข้าวก็เหมือนกันค่ะแล้วมาถึงหนี้เงินดิจิตอลที่จะไปเป็นหนี้อีกเนี่ยอ้างเรื่องนี้อีกเขาเลยบอกเนี่ยๆไอ้หนี้จำนำข้าวนี่ยังเหลืออยู่เลยนะยุคแสนสำราญฮะบัญชาคามินค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนค่ะโดยคุณพจน์นะคะ1ช่องการ์ตูนค่ะอู้สูงเสียดฟ้าเลยนะคะด้านล่างดูด้านล่างก่อนคุณผู้ชมมีเสียงคัดค้านเสียงท้วงติงมีเหตุมีผลนะมาสนับสนุนบอกว่าทำไมเราไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นแจกเงินดิจิตอลได้ไม่คุ้มเสียระวังจะซ้ำรอยจำนำข้าวนะจะเอาเงินมาจากไหนเรามาแจกเนี่ยระวังประเทศจะล้มละลายนะนี่เป็นคำเตือนค่ะความห่วงใยแต่ว่าคนนะคะที่ตัวสูงๆเนี่ยค่ะเหมือนไม่ได้ยินหรอกเสียงด้านล่างประชาชนก็พูดไปสิร้องไปนู้นเข้าไปฟังเสียงด้านบนค่ะเสียงประชาชนหรือจะสู้เสียงสวรรค์ชั้น14เพราะว่ามีคนหนึ่งนั่งก้อนเมฆมาหน้าเหลี่ยมๆหน่อยนะใส่ยูนิฟอร์มชุดนักโทษเลยค่ะมากระซิบที่ใบหูบอกว่าซื้อเสียงล่วงหน้าว่ะแจกไปเลยแจกไปเลยผู้ชายร่างสูงใหญ่ก็ยิ้มรับละค่ะนะยิ้มดึงดันเดินหน้าอยู่นะสำหรับการแจกเงินดิจิตอลค่ะแต่ว่าเสียงที่เตือนนะได้ไม่คุ้มเสียระวังซ้ำรอยจำนำข้าวจะเอาเงินที่ไหนมาแจกระวังประเทศล้มละลายไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ฟังนะฟังอ้างว่าเสียงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากได้ดังกว่าอันนี้คือแนวหน้าการ์ตูนโดยพจน์ค่ะต่อที่การ์ตูนทำใจต่อเนื่องกันหน่อยนะคะจากวาทกรรมที่เคยพูดไว้บอกว่าต่อให้สร้างยานอวกาศได้แต่จะยิงได้ยังไงมันไม่ชนกันลาหรอนี่จำคำวิเหลือกมาพูดค่ะแต่หัวเขาเป็นผลส้มค่ะแล้วก็สะดือจุ่นน่ารักมากเลยนะรูปร่างนะแต่ว่าทัศนคติเนี่ยแย่มากค่ะเนี่ยพอถูกจับได้นะบอกว่านี่ไงส่งดาวเทียมขึ้นไปสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเปิดกาลาสักทีเนี่ยปรากฏว่าแท้ไปเรื่องใหม่ค่ะอย่าอวยให้เวอร์นะไม่ใช่ดาวเทียมดวงแรกที่ไทยยิงซะหน่อยอโดเนี่ยถนนลูกรังยังเต็มประเทศยิงดาวเทียมอีกทำไมเนี่ยแถไปเรื่องนี้แล้วค่ะด้านล่างบอกว่าพอกลาแตกก็เฉยใช้ทำใจค่ะจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติเหรอพี่ที่บอกว่าประเทศไทยถูกสาปว่าห้ามพัฒนาเนี่ยมีคมกุนเดียวนะที่ห้ามพัฒนาใช่ครอบแล้วครอบอีกห้ามอะไรบ้างรถไฟความเร็วสูงก็จะไม่เอาห้ามขวางนะเรื่องดาวเทียมแล้วก็มีเรื่องแลนด์บริดจ์อีกนะอะไรไม่ดีหมดอะนะยกเว้นการสร้างภาพหาเสียงของพวกตัวเองใช่ไหมแล้วก็พูดถึงส้มฮะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีเขต2พรรคก้าวไกลได้มีการไลฟ์นะชี้แจงนะคืออย่าเรียกว่าชี้แจงเลยเรียกว่าอ่านดีกว่านี่ๆดูสายตาก้มดูสคริปต์อยู่ไลฟ์อ่านนะคำอธิบายนะต่อกรณีที่ถูกแฉว่ามีการแชทนะคุกคามทีมงานสาวนะตามข่าวที่ออกมาเจ้าตัวเนี่ยก็เนี่ยอ่านอย่างนี้เลยนะเอาเดี๋ยวเราให้ฟังคำชี้แจงทุกพยางทุกประโยคทุกถ้อยคำทุกลมหายใจที่ออกมาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าตัวนะเจ้าตัวแจงว่ายังไงฮะสำหรับแชททั้งหมดที่ออกมาสวัสดีครับชาวปราจีนบุรีที่รักและเคารพทุกท่านจากข่าวที่อยู่ในความสนใจในเรื่องของกระผมในขณะนี้ที่ผ่านมาทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อหารือและเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แล้ว
พื่อสืบหาที่มาที่ไปของเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนกระผมขอเรียนต่อชาวปราจีนบุรีและสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้ผมท้อถอยในการทำงานแต่ประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทำให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิสุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรีกับผมวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีเขต2ขอบคุณมากครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าตัวนะฮะก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะทีนี้เราก็นำเสนอว่าเจ้าตัวนี่ชี้แจงว่าอย่างไรแต่ก็มีคนไปตั้งคำถามนะฮะว่า1ตอนนี้เป็นฝ่ายถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมในการแชทนะตามที่เรารายงานไปแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กทอยนะจะให้รวมไปถึงส่งคลิปนะเรื่องการออร่าเซ็กนะแล้วก็บอกว่าเผื่ออนาคตจะได้ทำแล้วก็อีกหลายประเด็นเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดเท่าที่จับประเด็นนะแต่อ้างว่าไอ้ที่แคปมาเนี่ยแคปมาแค่บางส่วนก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนไม่ได้แคปทีนี้เป็นไปได้ไหมเอามาเปิดหมดเลยมันจะได้เห็นความจริงทั้งหมดในท่านสสนะฮะจะได้ให้ความเป็นธรรมของท่านจะได้รู้ว่าบริบทน่ะคุยอะไรใช่ไหมคะถ้าจะบอกว่าฝ่ายหญิงมีใจเล่นด้วยถ้าเราดูเนื้อหาในแชทฝ่ายหญิงไม่ได้โต้ตอบนะค่ะค่ะค่ะผมก็พยายามจะนึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเล่นกันฝ่ายหญิงก็เล่นด้วยฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้มีเล่นนะมีแต่ค่ะมีแต่ค่ะถ้าจะมีเล่นมันต้องมีเล่นจ๊ะจ๋ามีอะไรถ้ามันเป็นประเภทแบบวัวเคยขาม้าเคยขี่ไงถูกไหมฮะอันนี้ความเห็นผมอะนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันเป็นแค่บางส่วนเนี่ยมันส่วนไหนที่ไม่ได้เอามาผมว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนะท่านจะได้ชี้แจงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเปิดหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดครึ่งเดียวแบบนี้แล้วก็ประการถัดมาเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่ามันเกิดจากการพยายามดิสเครดิตเพราะว่าท่านสสเนี่ยกำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างอยู่ในพื้นที่การใช้ตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์นะประเด็นนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเคสไหนล่ะทำไมไม่เห็นท่านแฉออกมาเลยไม่เคยมีข้อมูลเลยนะว่าตรวจสอบอะไรอยู่ปรากฏว่าท่านมาตอบเรื่องนี้ฮะท่านมาเม้นตอบคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาฮะก่อนอื่นขออภัยชาวปราจีนบุรีและผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกท่านยังมีข้อมูลที่ผมไม่สามารถกล่าวถึงในที่สาธารณะได้เนื่องจากเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่จะนำไปใช้ในอนาคตขอบคุณสำหรับกำลังใจและแรงสนับสนุนที่มีให้ผมและพรรคก้าวไกลเสมอมาขอบพระคุณครับนี่มีข้อความที่ท่านเนี่ยมาเม้นโพสต์ต่อในเม้นนะฮะนี่เนี่ยอ้างว่าขออภัยนะยังไม่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้ค่ะนะเอาแล้วอย่างนี้สังคมจะเชื่อได้ยังไงว่าท่านกำลังแตะผลประโยชน์ของใครเขาเลยมาดิสเครดิตท่านค่ะนะมันเป็นการกล่าวอ้างแก้ตัวลอยๆหรือไม่ใช่ไหม
นี่ประเด็นที่สองนะประเด็นที่สามนะในทางการชี้แจงเนี่ยเขาเรียกว่านี่เป็นการพยายามพลิกบทบาทจากตอนนี้กำลังตกเป็นจำเลยสังคมนะแต่เลือกที่จะไม่ชี้แจงรายละเอียดอ้างว่ามันตัดต่อมาแค่บางส่วนดิสเครดิตดิสเครดิตอ้างว่าผมกำลังตรวจสอบอยู่นะแล้วถูกดิสเครดิตกลับนะกำลังพลิกบทบาทกลายมาเป็นคนกำลังทำความดีแล้วถูกไอ้พวกชั่วร้ายมันมีวิชามารกลั่นแกล้งซะงั้นน่ะนั่นเท่ากับว่าผู้หญิงคนที่เขาเป็นเหยื่อนะเหยื่อการคุกคามทางเพศนะที่เขาออกมาแฉแล้วยื่นให้พรรคก้าวไกลตรวจสอบด้วยนะไม่ใช่การแฉใส่ร้ายลอยๆนะเขายื่นให้พรรคแล้วพรรคก็เริ่มตรวจสอบไปแล้วตั้งก่อนหน้านี้นานแล้วด้วยแต่ยังตรวจสอบไม่เสร็จโดยอ้างว่ายังมีหลักฐานที่ต้องรับฟังเพิ่มพอมันเรื่องแดงมาเนี่ยนักข่าวไปถามพรรคเมื่อวานนี้พรรคบอกว่าต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะยังสำรวจสอบไม่จบนะแต่ไม่เคยปรากฏเรื่องนี้สู่สาธารณะมาก่อนเลยพอมาปรากฏแล้วปุ๊บค่อยมีการไปตามแล้วค่อยบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมแอคชั่นออกมาบ้างนะแล้วบางเคสบอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วไอ้เรื่องเฉาๆก่อนหน้านี้ของนักการเมืองพรรคก้าวไกลแต่บอกว่าเดี๋ยวรอแถลงพร้อมกันเอ้าทำไมต้องรอพร้อมกันปล่อยเวลาไปเนิ่นนานไปอีกค่ะเห็นไหมเริ่มเห็นอะไรที่ไม่ค่อยตรงปกอะนะเพราะฉะนั้น3ประเด็นที่ใช้วิธีแบบพลิกบทบาทกลับจากฝ่ายตัวเองตกเป็นฝ่ายผู้กระถูกกล่าวหาพลิกกลับมาเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทำกำลังทำความดีตรวจสอบคือถ้าอ้างลอยๆแบบนี้นะต่อไปนี้เท่ากับว่าสสทุกคนคือฝ่ายตรวจสอบหมดนะใครจะมาแฉเรื่องเฉาของสสทุกคนไม่ได้เลยสามารถอ้างได้เลยว่าเป็นการกลั่นแกล้งผมกำลังทำงานใหญ่กำลังตรวจสอบผู้มีอำนาจอยู่เพราะว่าไปขัดผลประโยชน์เขามันเป็นตรรกะที่ใช้ได้ไหมครับอย่างเคสเนี้ยท่านน่าจะชี้แจงว่าท่านได้ส่งคลิปนั้นไปจริงหรือเปล่าควรอยู่ในประเด็นนี้นะผมเนี่ยยังไม่เชื่อ 100% นะอันนี้พูดจริงๆนะผมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายอย่างเคสเนี้ยคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นท่านจริงหรือเปล่าผมยังพยายามจะฟังคำปฏิเสธอยู่นะเมื่อคืนเนี้ยแต่ไม่ได้ยินคำปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ผมส่งนะแต่ก็บอกว่าเอามาบางส่วนเอาก็แสดงว่าที่เอามาทั้งหมดมันก็เป็นจริงหมดแต่มันเป็นแค่บางส่วนมันมีอีกถูกไหมตอนแรกผมก็นึกว่าจะปฏิเสธนะแต่ฟังๆดูแล้วเนี่ยบอกว่าเหมือนมันมีเยอะกว่านั้นน่ะแต่เอามาไม่หมดมันอาจจะมีบริบทของมันอะไรประมาณนี้ไงค่ะคำถามคือทำจริงหรือเปล่าคุยจริงก็ถ้าเราแชทนั้นมันเป็นแชทจริงสิถูกไหมอ่ะเพราะท่านไม่ได้ปฏิเสธนะเนี่ยประเด็นหลังเนี้ยนะยังไม่ชัดเจนฮะท่านสสฮะเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะก็จะฟังข้อมูลจากท่านแต่ท่านไม่แบกข้อมูลอะไรเลยมาแต่ตัวและกระดาษ1แผ่นนะเข้าใจว่ามีกระดาษ1แผ่นนั่งอ่านอยู่จะคล้ายๆคุณสุริยะสมัยก่อนอ่ะพุทโธอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่เนี้ยปฏิกิริยาการคือไม่ได้พูดออกมาจากใจด้วยนะแล้วไม่มีคำขอโทษไม่มีการยอมรับอะไรทั้งสิ้นก็พูดทื่อๆเรียบๆอย่างนั้นไปไม่มีการขอโทษว่าไอ้ที่คุยแบบนั้นมันไม่เหมาะสมนะไม่มีเลยนะไม่มีไม่ได้พูดถึงโดยอ้างว่าเอามาแค่บางส่วนเอาต่อให้เอามาแค่บางส่วนไอ้ที่ปรากฏเนี่ยมันเหมาะสมไหมเพราะท่านไม่ได้ปฏิเสธนะแล้วมาตรฐานนี้ทีนี้ผมไปถามไปที่ส.ส.ท่านนี้แหละถามไปที่ผู้มีอำนาจในพรรคก้าวไกลนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่คุณชัยธวัฒน์คุณชัยธวัฒน์คุณโอเคไหมแบบเนี้ยวันที่คุณเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยคุณอยากจะมาสร้างการเมืองบรรทัดฐานใหม่ถูกไหมคุณโอเคไหมบรรทัดฐานเหล่านี้วันที่คุณมีอำนาจเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันจะบอกตัวตนของคุณเนี่ยนี่ด้วยความเคารพนะฮะคุยกันอย่างคนที่มองกันว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเอาเรื่องนี้เอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจคุณในวันนี้คุณจะทำยังไงแล้วมันไม่ใช่เคสแรกมันหลายเคสที่หมักหมมก่อนหน้านี้เอาก่อนหน้านี้มันอาจจะคุณไม่ใช่หัวหน้าพรรคแต่คุณเป็นเลขาธิการพรรคอ่ะแล้วคราวนี้เป็นหัวหน้าพรรคด้วยอ่ะคุณจะจัดการยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามคนอื่นเอาพักเนี่ยเอาพักก่อนจะไปที่สภาประมวลจะได้ทำว่ายังไงหรือคุณชัยธวัฒน์ก็ตั้งเป้าตั้งธงไปแค่จะเรื่อง112แค่นั้นหรือเปล่าหรือแบบนี้โอเคเหรอเออนะปล่อยเบลอชี้แจงแบบนี้โอเคบรรทัดฐานนี้โอเคแล้วเวลาไปตรวจสอบคนอื่นถ้าเขาใช้วิธีการและบรรทัดฐานแบบเดียวกันคุณจะไปตรวจสอบใครได้ทีเนี้ยนะผมไม่ฝากความหวังกับท่านส.ส.แล้วผมฝากความหวังกับหัวหน้าพักยังฝากได้อีกไหมได้ไหมเพราะอยากจะฝากเกินเงียบเหลือเกิน
นะหรือแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าพรรคเอาคุณพิธาแหมก็เคยมีกรณีเอาล่ะนั่นก็มีล่ะอันนั้นตัวตึงเลยนะคะเออโอ้โหเนี่ยฮะเยอะจัดแล้วถ้าเราย้อนไปดูวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรดีนะไม่เอาทั้งหมดอะเอาแค่เนื้อหาบางส่วนที่เขาบอกที่ท่านสสไม่ได้พูดถึงนะแล้วกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้ในเพจก้าวไกลโกหกอะไรนะสสชอบชวนคุยเรื่องช่วยตัวเองและมีเพศสัมพันธ์ท่านชี้แจงสิใช่หรือไม่ใช่นะถามเรื่องการดูหนัง AV แล้วจะให้เซ็กทอยใช่หรือไม่ใช่นะเอาหน้าท่านสสนี่แล้วขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ตีก้นโดยไม่รับอนุญาตและชวนไปมีเพศสัมพันธ์มีไหมเคยทำจริงหรือเปล่าท่านไม่ได้ตอบเลยนะเอารูปผู้เสียหายตัดต่อใส่บนกางเกงในผู้ชายท่านได้ทำจริงไหมชวนใส่บิกินี่และชวนเซ็กโฟนท่านได้ชวนเขาจริงไหมคุณพระช่วยโอ้ my god ท่านได้ชวนเขาจริงหรือเปล่านี่ทั้งหมดนี้นะเป็นคำถามนะนี่มันเนื้อหาที่แบบสรุปเป็นข้อมาเขาสรุปมาให้เป็นข้อแต่ท่านไม่ตอบอ่ะสักข้อเลยท่านบอกแต่เพียงว่าท่านถูกกลั่นแกล้งท่านบอกแต่ว่าเข้ามาบางส่วนท่านบอกแต่เพียงว่าท่านทำเรื่องสำคัญอยู่ที่เปิดเผยไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เลยถูกแบบว่าเตะตัดขาผมถามท่านเอาที่เขาสรุปมาเนี่ยผมยังไม่อยากเชื่อเขาเลยผมอยากจะฟังจากปากท่านน่ะท่านมีสิทธิ์ชี้แจงตลอดเวลาอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวข่าวเป็นข่าวจะมาออกข่าวมีคมจะมาออกต่อเป็นข้อๆเลย1ชวนคุยเรื่องช่วยตัวเองและมีเพศสัมพันธ์ถามเรื่องดูหนัง AV แล้วจะให้เซ็กทอยตีก้นมีตีก้นต้องทำท่าด้วยคงไม่ได้ตีด้วยความรุนแรงมั้งตีก้นโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโดยไม่รับอนุญาตด้วยต่อให้อนุญาตมันก็ยังไงอยู่นะชวนไปมีเพศสัมพันธ์จริงไหมเอารูปผู้เสียหายไปตัดต่อใส่บนกางเกงในผู้ชายชวนใส่บิกินี่ชวนเซ็กโฟนแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในบริบทอะไรนึกออกไหมที่ท่านบอกว่าไม่ได้เอาบริบทมาหมดนะเอาไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นในบริบทอะไรนะเอาเคยทำจริงไหมผมเชื่อว่าคนที่เลือกท่านมาก็อยากจะรู้อยากจะรู้กว่าการมานั่งอ่านแถลงการแบบแล้วก็ไม่ได้ตอบสักประเด็นเลยไม่เงยหน้าเลยเนี่ยค่ะอันนี้ด้วยความเคารพนะว่าหวังว่าจะมีคำตอบจากท่านนะแล้วทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการวินัยพรรคของพรรคก้าวไกลผู้บริหารพรรคพวกท่านโอเคจริงๆเหรอผมถามจริงเถอะแล้วสีดาลุยไฟโอเคไหมหายไปไหนแล้วประกาศค่ะประกาศคนหายนะคะแล้วนี่ฮะเมตตาดีเนี่ยเขาเลยไปเอานโยบายของพรรคก้าวไกลค่ะนะพรรคส่งเสริมเรื่องอะไรส่งเสริมเรื่องสุราเสรีก็เพราะว่าคนในพรรคขายเหล้าขายเบียร์ตามภาพที่เราเห็นนะคะนะมีนโยบายปลดล็อกซิกทอยและหนังผู้ใหญ่ค่ะเพราะคนในพรรคพยายามขายคุณขายมือสองอ่ะคุณก็บอกก็ไปแชทไงเซ็กเวิร์กเกอร์เพราะมีคนแสดงออกด้านนี้เยอะเลยเมตตาดีใช่ไหมหลายคนเลยคือกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเรื่องพันกับรสนิยมพฤติกรรมและผลประโยชน์ของคนในพรรคอ่ะก็เอามาผลักดันจะให้สังคมยอมรับเรื่องเหล่านี้นี่คือการเมืองแบบใหม่ปวดหัวทำไมต้องมาอ่านข่าวอย่างนี้ตอนเช้าด้วยส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามต่อนะก็ย้ำว่าท่านสสยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพียงแต่ท่านชี้แจงเมื่อคืนเนี้ยผมว่าไม่ผ่านอ่ะคือเล่นแข็งไปนิดนึงเล่นแข็งไปนิดนึงนะปกติก้าวไกลการละครเนี่ยจะเนียนกว่านี้มันต้องสมบทบาทกว่านี้สมบทบาทคือท่านนิ่งอ่ะท่านอ่านนิ่งเลยเนี่ยแล้วก็ในคอมเมนต์นะของโพสต์ของคุณวุฒิพงษ์เองเนี่ยก็มีทั้งแบบโอ๊ยไปส่งเสียงให้กำลังใจนะสู้ๆส่วนฝั่งนึงค่ะก็บอกว่าเนี่ยตามหาสีดาลุยไฟแล้วก็มี IO มาเอาใจช่วยเพียบเลยที่มีการส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีกำได้ให้ก่อต้องยอมรับผลแล้วก็มีสตรีทฮีโร่ V3 ค่ะไปคอมเมนต์ด้วยบอกว่าสรุปคือไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นในแชทไลน์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นสสจึงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหมครับตอบค่ะอันนี้ประเด็นที่แอดมินสเตทฮีโร่สเตทฮีโร่บอกคือเขาอีกหนึ่งปมที่เขาอ้างว่ามันเป็นเหตุการณ์เก่าเกิดขึ้นก่อนเป็นสสเนี่ยประเด็นไม่ตกหล่นเลยสเตทฮีโร่นะเดี๋ยวรอว่าทางพรรคจะจัดการอย่างไรนะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะแล้วก็เคสเนี้ยผมไม่ทราบว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ปรากฏในขณะนี้โอเคกันหรือเปล่าใช่ไหม